สวัสดีค่ะพระเจ้าอวยพระพรครับพี่น้องโอ้ขอบคุณพระเจ้าเนาะวันนี้พระคำของพระเจ้าจะมาถึงเราในเรื่องเจ้าสาวเตรียมตัวพร้อมเพื่อการเสด็จมารับตัวของเจ้าเบ่าเอเมนโอ้ก็มีในชีวิตในพระเยซูเท่านั้นเนาะที่จะมีการเสด็จมารับแล้วก็เป็นการยิ่งใหญ่ด้วยพี่น้องจะไม่ได้เป็นงานสมมงคลสมรสแบบธรรมดาเนาะแต่เป็นโอ้การเสด็จมารับเจ้าสาวบนโลกใบนี้นี่ด้วยเสียงแตรสนั่นพี่น้องขอบคุณพระเจ้าและเจ้าเบ่าคือพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์เสด็จลงมาจากฟ้าสวรรค์เนาะแล้วก็ที่จะมารับเจ้าสาวโอ้ฮาเลลูยางานที่ยิ่งใหญ่มากเลยเนาะเราอธิษฐานด้วยกันก่อนค่ะพี่น้องอธิษฐานด้วยกันฮาเลลูยาพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้สัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าเดียวและพระเจ้าที่ให้ลูกของพระองค์ทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์นั้นได้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมารับของพระเยซูคริสต์เจ้าที่จะไปอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ของพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ขอพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าชำระในความผิดบาปของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายและขออัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเคลื่อนไหวไปสุดปลายแผ่นดินโลกไปทุกครัวเรือนที่ได้ยินได้ฟังขอให้เขาได้เข้าใจในความล้ำลึกขององค์พระผู้เป็นเจ้าโอ้เพื่อที่เขาจะเปิดใจและต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่เขาจะไม่ได้หลงไปทางอื่นจะไม่ได้ไปชื่นชมยินดีกับทางอื่นที่ไม่ได้ทางแห่งความรอดข้าแต่พระบิดาเจ้าขออัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับข้าพระองค์สวมทับข้าพระองค์ใส่ปากใส่ลิ้นข้าพระองค์ประทานถ้อยคำแห่งความรอดประทานถ้อยคำแห่งชีวิตและขอประทานสติปัญญาที่มาจากพระองค์ขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ในเวลานี้ลูกขอมอบวันเวลาที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์อธิษฐานและขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเอเมนครับพี่น้องฮาเลลูยาวันนี้พระคำของพระเจ้าก็จะเป็นหลายตอนนิดนึงแต่ว่าจะเชื่อมโยงกันหมดเพราะว่าพระคำที่เป็นฤทธิ์เดชฮาเลลูยาเนาะเพราะนั้นพระคำของพระเจ้าไม่ว่าจะพูดไว้ตอนไหนพี่น้องเป็นความจริงและเชื่อมโยงกันและเป็นขุมทรัพย์ที่ล้ำลึกผู้ใดที่ได้พบก็เปรียบเสมือนที่ได้พบขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่พี่น้องไม่มีที่ไหนเนาะแต่ว่าในพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้านี้ที่จะสำแดงและเปิดเผยให้เราได้เข้าใจโอ้ฮาเลลูยาเนาะก็เจ้าจะเริ่มด้วยพระธรรมมัทธิวบทที่25เนาะพระธรรมมัทธิวบทที่25นั้นอยู่ในเรื่องของหญิงสาวพรหมจารี10คนฮาเลลูยาหญิงสาวพรหมจารี10คนนะที่จะต้องเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวเนาะเขาเปรียบเทียบให้ฟังเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะได้อธิบายให้ฟังอีกเนาะครั้งนั้นอาณาจักรสวรรค์ก็จะเป็นเหมือนหญิงพรหมจารี10คนถือตะเกียงออกไปรับเจ้าเบ่ามีคนโง่5คนและคนฉลาด5คนคนโง่เอาตะเกียงไปแต่ไม่ได้เอาน้ำมันไปด้วยส่วนคนฉลาดเอาน้ำมันใส่กาถือไปพร้อมตะเกียงเป็นเวลานานกว่าเจ้าเบ่าจะมาทั้ง10คนจึงง่วงและหลับไปพอเที่ยงคืนมีเสียงร้องขึ้นว่าเจ้าเบ่ามาแล้วออกมารับเถิดเนาะเจ้าแล้วหญิงพรหมจารีทั้ง10คนจึงตื่นขึ้นแต่งไส้ตะเกียงพวกที่โง่พูดกับพวกที่ฉลาดว่าแบ่งน้ำมันให้เราสักหน่อยตะเกียงของเราจวนจะดับแล้วนะพวกฉลาดตอบว่าไม่ได้หรอกน้ำมันไม่พอสำหรับทั้งเราและท่านนะไปซื้อจากคนขายน้ำมันเองเถิด
เนาะขณะกำลังไปซื้ออยู่นั้นเจ้าเบ่าก็มาถึงหญิงพรหมจารีที่พร้อมอยู่ก็ไปงานเลี้ยงพร้อมกับเจ้าเบ่าและประตูก็ปิดท่านเจ้าข้าเปิดประตูให้เราด้วยเนาะและเขาตอบว่าเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าเป็นวันใดหรือเวลาใดโอ้ฮาเลลูยาพี่น้องแค่เรื่องเจ้าสาวนะคะที่แค่ถือตะเกียงรอเจ้าเบ่านี้ก็เป็นอุทาหรณ์ที่จะเตือนใจเราทุกคนพี่น้องถ้าบนโลกใบนี้เจ้าเบ่านั้นก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์สัญญาจะมารับเราเจ้าสาวคือใครเจ้าสาวก็คือทุกคนบนโลกใบนี้เนาะทีนี้นั้นทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะทุกคนนั้นล้วนเป็นเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาเนาะไม่ใช่แต่เฉพาะผู้หญิงบนโลกใบนี้เพราะว่าผู้ชายก็ต้องการความรอดด้วยเหมือนกันเนาะผู้ชายก็ต้องการที่พระเยซูมารับเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ของพระบิดาเหมือนกันเพราะฉะนั้นในความหมายเจ้าเบ่าก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าเจ้าสาวก็คือทุกคนบนโลกใบนี้นั้นทุกคนบนโลกใบนี้นั้นเขาก็จะแบ่งให้เราดูง่ายๆว่าจะมีคนที่ฉลาดอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ไม่ฉลาดเนาะไม่ฉลาดก็คือโง่นั่นเองพี่น้องเราทุกคนบนโลกใบนี้ที่จะเป็นเจ้าสาวเราจะเป็นเจ้าสาวที่ฉลาดหรือจะเป็นเจ้าสาวในกลุ่มที่โง่และในกลุ่มที่โง่เขาทำยังไงในกลุ่มที่ฉลาดเขาทำยังไงทำไมพระเจ้าถึงตรัสอย่างนั้นว่าเป็น5คนที่โง่5คนที่ฉลาดเนาะเพราะว่า5คนที่โง่นั้นไม่มีการเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวเหมือนกันนะพี่น้องเขาเตรียมตัวเหมือนกันเขามีน้ำมันอยู่ในตะเกียงด้วยแต่ว่าน้ำมันนั้นไม่ได้พอตลอดรอดฝั่งเนาะน้ำมันนั้นไม่ได้พอตลอดรอดฝั่งหรือจนวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลับมานั่นหมายความว่าเขาเตรียมตัวไว้บ้างแต่ในขณะเดียวกันเขายังมีความประมาทบางกลุ่มยังมีความประมาทที่จะไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมบางคนอาจจะมาเชื่อในพระเจ้าเนาะแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรกับพระองค์นะในขณะเดียวกันทางโลกก็ดึงไปดึงมาเนาะหรือว่าบางคนที่ยังไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมนั้นหมายความว่าเขาอาจจะเพลิดเพลินอยู่บนโลกใบนี้อย่างว่าโอ้ยังอีกนานเนาะคนประกาศเรื่องพระเยซูใกล้จะมาแล้วก็ประกาศไปแต่คนเหล่านี้ก็ยังอาจประมาทอยู่แล้วก็ยังไม่ได้สนใจเนาะบางคนเตรียมตัวก็ยังไม่เสร็จสับเนาะแต่ว่าพวกที่ฉลาดพระเจ้าตรัสว่าพวกที่ฉลาดต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสร็จหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะจึงยกตัวอย่างว่าเมื่อตะเกียงนั้นตะเกียงมีตะเกียงก็ต้องมีน้ำมันมีน้ำมันก็ต้องมีตะเกียงพี่น้องฮาเลลูยาเนาะมีข่าวประเสริฐเนาะแล้วก็ต้องมีคนฟังมีคนต้อนรับถ้ามีข่าวประเสริฐแล้วไม่มีคนฟังข่าวประเสริฐนั้นก็ไม่ได้มีผลประโยชน์แต่คนเหล่านั้นที่ไม่ได้ฟังจริงไหมคะเช่นเดียวกันเหมือนกับมีตะเกียงไม่มีน้ำมันมีน้ำมันไม่มีตะเกียงเนาะมีคนที่อยากจะเชื่อแต่ข่าวประเสริฐไปไม่ถึงก็เหมือนมีคนมีตะเกียงแต่ไม่มีน้ำมันเนาะพี่น้องคงไม่งงเนาะฮาเลลูยาเนาะเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันมีก็ต้องมีให้พร้อมหมดเนาะเพราะนั้นในขณะที่เราได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐนั้นเนาะได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐถ้าเราได้เตรียมตัวของเราเนาะได้เตรียมตัวของเราให้พร้อมนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลับมาอย่าหลงทางเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมันเตรียมยังไงเนาะเชื่อฟังในพระวจนะของพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าเกรงกลัวสิ่งที่พระเจ้าบอกว่ามันจะเกิดขึ้นมันจะพินาศยังไงเนาะมันจะสูญสิ้นไปยังไงไม่ใช่ฟังแล้วก็ไม่ได้สนใจพี่น้องอะไรจะเกิด
พี่น้องภัยพิบัติมันจะมาถึงตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเนาะไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ทันเวลาที่เราจะหนีฮาเลลูยาถ้าเหตุการณ์บนโลกนี้ในร่างกายที่เราสูญเสียไปหรือชีวิตที่เราสูญเสียและตายไปเนาะอย่างไร้ค่าก็เสียดายเนาะแต่ว่าถ้าจิตวิญญาณของเราที่เตรียมตัวและที่จะรอดพ้นจากความตายครั้งที่สองเดี๋ยวเราจะไปอ่านในวิวรณ์ที่จะมีรอถึงการตายครั้งที่สองหรือไม่ต้องตายในครั้งที่สองอีกพี่น้องคงไม่มีใครอยากตายครั้งที่สองจริงไหมคะฮาเลลูยาเนาะเพราะฉะนั้นในส่วนของคนฉลาดนั้น5คนนั้นหรือคนที่เตรียมตัวให้พร้อมนั้นเตรียมไว้แต่วันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้เตรียมตัวของเราให้พร้อมสับทั้งหมดพี่น้องนะแต่ว่าคนไม่ใช่ว่าคนเหล่านั้นที่เตรียมตัวพร้อมแล้วจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวไม่ใช่นะพี่น้องเพราะเราดูตรงนี้คำถามที่ถามว่าโอ้ขอให้แบ่งน้ำมันให้เราสักหน่อยเนาะแต่ว่าคนที่เตรียมพร้อมนั้นไม่ได้บอกว่าไม่ให้ฉันไม่ให้หรือว่าจะมีก็ไม่ให้ไม่ใช่แต่เขาบอกว่าไม่ได้หรอกเธอต้องไปซื้อเอาเองเนาะเพราะว่าน้ำมันที่เขามีอยู่เนี่ยไม่ได้ไม่เพียงพอสำหรับที่จะพอสำหรับที่จะแบ่งไปเป็นสองคนเพราะฉะนั้นในความหมายก็คือว่าในแต่ละคนนั้นพี่น้องไม่มีใครช่วยใครได้นั่นเองไม่มีใครช่วยใครได้ถึงวันเวลานั้นเนาะในเวลานั้นจิตวิญญาณของเราที่พระองค์เท่านั้นที่จะรับไปและเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมลูกจะช่วยแม่แม่จะช่วยลูกสามีจะช่วยภรรยาหรือใครจะช่วยใครในเรื่องของฝ่ายจิตวิญญาณนั้นแต่ละบุคคลเท่านั้นที่จะต้องเตรียมตัวเองฮาเลลูยาเนาะเพราะนั้นเมื่อเราฟังถึงตอนนี้พี่น้องเราจะต้องกรีกระวาดเตรียมตัวของเราว่าแล้วจะทำยังไงล่ะเนาะที่เราจะเป็นเจ้าสาวที่สมบูรณ์แบบเจ้าสาวที่เตรียมตัวให้พร้อมเมื่อเจ้าบ่าวมารับลุบไปได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าเราเตรียมตัวไม่พร้อมพี่น้องโอ้คนที่ได้ยินได้ฟังไม่สนใจใช่ไหมวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาพี่น้องเราจะไม่บอกเลยไหนข่าวประเสริฐเป็นยังไงเนาะนั่นคือการกำลังไปซื้อน้ำมันพี่น้องกำลังออกไปซื้อน้ำมันเนาะแต่ขณะที่ออกไปเจ้าบ่าวมาแล้วเช่นเดียวกันขณะที่เรากำลังโอ้พระองค์เสด็จมาจากฟ้าสวรรค์ดังสายฟ้าแลบพี่น้องเพราะฉะนั้นจะเตรียมตัวอะไรทันไหมคะหายใจเฮือกหนึ่งสายฟ้าแลบยังเร็วกว่าจริงไหมเพราะนั้นพระองค์เสด็จมาแล้วเราจะบอกว่าโอ้ข่าวประเสริฐเป็นยังไงเนาะข่าวแห่งความรอดเป็นยังไงเนาะโอ้ขอบอกหน่อยพี่น้องมันไม่มีใครจะบอกใครได้แล้วเวลานั้นไม่มีเวลาที่จะพูดแม้แต่ประโยคหนึ่งจริงไหมคะเราพูดเสียงออกไปหนึ่งประโยคเนี่ยพี่น้องเสียงฟ้าแลบนี่เร็วกว่าคลื่นของเสียงกับคลื่นของแสงนั้นต่างกันมากเลยเนาะคลื่นของเสียงนี่เราคิดว่ามันเร็วแล้วเราพูดปุ๊บถึงตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าคลื่นแสงนั้นเร็วกว่ากันมากเพราะนั้นแค่เราจะพูดอีกประโยคหนึ่งให้อีกคนหนึ่งได้รับความรอดเมื่อพระเยซูเสด็จมาเป็นไปไม่ได้เลยพี่น้องเนาะเพราะก็ทูตสวรรค์เป่าแต่แล้วประตูนั้นปิดสำหรับความรอดสำหรับผู้ที่ยังไม่เชื่อหรือยังเตรียมตัวไม่พร้อมหรือไม่ยอมเข้ามาที่จะรับฟังพี่น้องอันนี้อันตรายมากเลยเนาะทำสำหรับข้าพเจ้าเองก็เป็นห่วงเนาะคิดคุณคิดก็เป็นห่วงคนอีกมากมายแม้แต่คนที่เมืองไทยเนาะญาติของข้าพเจ้าเองยังพูดแล้วก็ยังหลงอยู่ในสิ่งในทางที่เขามองพี่น้องมันน่าสลดใจเพราะว่าการเสด็จมารับของเจ้าเบ่าไม่มีศาสนาใดที่พูดไว้เลยไม่มีใครที่รับรองว่าจะมารับชีวิตของเราไปพี่น้องไม่มีนอกจากพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะฮาเลลูยาเพราะนั้นถ้าประตูปิดแล้วมันสายเกินไปแล้วไม่มีสิทธิ์เข้าแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้านั่นเองเจ้าเบ่าไม่ได้มารับพี่น้องดูว่าเจ้าเบ่าตอบว่ายังไงเมื่อหลังจากนั้นอีก5คนเนาะร้องเรียกท่านเจ้าค่ะขอเปิดประตูให้ด้วย
ต่เขาตอบว่าเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยวันนั้นพวกที่ไม่ฟังไม่เตรียมตัวไม่สนใจไม่อะไรทั้งสิ้นวันนั้นที่พระองค์จะพูดกับเราแต่วันนี้ณวันนี้พระองค์ให้คนของพระองค์นั้นทุ่มเทชีวิตที่จะประกาศถึงแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าประกาศถึงการกลับใจใหม่ฮาเลลูยาด้วยเหตุนี้พี่น้องในเวลานี้เนาะ JKM Jesus Kingdom Ministry นั้นได้ห่วงใยประชากรของพระเจ้าห่วงจิตวิญญาณของทุกคนบนโลกใบนี้จึงยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเปิด JKM พี่น้องรัน full time 24ชั่วโมงแล้วตอนนี้นับตั้งแต่วันนี้ไปเลยฮาเลลูยาเนาะเพราะนั้นพี่น้องที่สนใจอยากจะประกาศข่าวประเสริฐเนาะที่จะประโคมข่าวพี่น้องให้กับคนที่ยังอีกมากที่ยังบางคนยังไม่มีน้ำมันเนาะคนเหล่านั้นอาจจะเป็นตะเกียงแต่ไม่มีน้ำมันคือไม่มีข่าวประเสริฐที่จะไปถึงเขาพี่น้องให้เราช่วยกันซื้อน้ำมันเวลานี้เตรียมน้ำมันก็คือเตรียมข่าวประเสริฐช่วยกันที่จะประกาศข่าวประเสริฐทุกเวลา24ชั่วโมงพี่น้องผู้รับใช้ของพระเจ้าหรือผู้ที่พระองค์ทรงเลือกใครก็ตามที่รู้ตัวว่าพระเจ้าทรงเรียกท่านพี่น้องก้าวออกมาเลยค่ะ JKM เปิด24ชั่วโมงที่จะให้เราประกาศแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเชิญชวนเจ้าสาวทั้งหลายที่ยังไม่ได้ลุกขึ้นหรือตื่นจากที่นอนพี่น้องปลุกให้ตื่นเนาะให้เตรียมตัวให้พร้อมเราต้องช่วยกันเนาะท่านอยู่รัฐใดที่ใดแม้แต่ในแคนาดาเนาะเขายังใส่ใจในข่าวประเสริฐของพระเจ้าพี่น้องเนาะใกล้เกลืออย่ากินด่างเพราะนั้นให้เราทุกคนช่วยกันนะช่วยกันในการงานของพระเจ้าเพื่อเราจะได้เป็นเจ้าสาวที่เตรียมตัวพร้อมของพระเจ้าถึงวันนั้นปุ๊บเราจะไม่ได้ต้องเสียใจว่าเราไม่ได้เคยบอกใครเลยเนาะถึงวันนั้นไม่รู้จะพูดกับพระเจ้าอย่างไรว่าลูกได้รับความรอดแต่ไม่เคยบอกข่าวดีให้กับใครได้ยินได้ฟังพี่น้องถึงวันนั้นเนาะเราจะอายต่อพระองค์เราจะไม่มีรางวัลในชีวิตของเราด้วยเพราะนั้นนอกจากเจ้าสาวที่ยังหลับไหลอยู่เนาะให้ลุกขึ้นแล้วในขณะเดียวกันคนของพระเจ้าที่ยังสลึมสลืออยู่พี่น้องก็ต้องตื่นตัวแล้วเนาะที่จะช่วยกันประโคมข่าวฮาเลลูยาเนาะอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่จะเล็ดลอดออกไปเนาะต้องไปตายครั้งที่สองอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยเนาะวันนั้นเราต้องช่วยกันพี่น้องเราต้องมีหัวใจของพระเยซูอยู่ในชีวิตเราเนาะเราจะไม่มีหัวใจของผู้พิพากษาอยู่ในชีวิตเราเนาะใครจะทำอะไรประกาศข่าวประเสริฐเราก็จะไปขวางเขาทุกวิธีทางเราจะไม่ทำอย่างนั้นพี่น้องอย่าทำเช่นนั้นเนาะเรากำลังดับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าไปตำหนิคนที่เขาประกาศข่าวประเสริฐอยู่เราต้องสนับสนุนพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเนาะเพราะนั้นเราไม่รู้จักเจ้านะฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าเป็นวันใดหรือเวลาใดฮาเลลูยาเนาะสิ่งเหล่านี้ล่ะพี่น้องที่กระตุ้นเตือนในจิตใจหัวใจของข้าพเจ้าตลอดเวลาและแม้แต่อาจารย์เดชและน้องจันทวีที่จะทุ่มเทเนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นเราอย่าพลาดโอกาสเนาะเราอย่าพลาดโอกาสเพราะฉะนั้นเหมือนสถานีทีวีที่ข้าพเจ้าไปติดต่อเองพี่น้องแม้แต่ครึ่งชั่วโมงที่จะให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปเนาะเขายังปิดกั้นเลยไม่อยากให้ออกแต่ว่าข่าวแห่งความมืดนั้นหรือข่าวบนโลกใบนี้ออกได้พี่น้องอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยฮาเลลูยานะอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยเพราะนั้นเราได้เห็นแล้วว่าถึงการเตรียมตัวของเจ้าสาวขอให้เราทุกคนเป็นเจ้าสาว5คนที่ฉลาดเถิดที่เตรียมตัวให้พร้อมผู้รับใช้ของพระเจ้านักประกาศข่าวประเสริฐแห่งความรอดข่าวแห่งการกลับใจนั้นก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะประกาศข่าวประเสริฐทุ่มเทเนาะทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราให้กับข่าวประเสริฐของพระองค์ฮาเลลูยาพระเจ้าจะไม่ใช้ใครฟรีๆพี่น้องเนาะขอบคุณพระองค์
นะพระเจ้าจะพาพี่น้องไปเนาะนะเมื่อกี้นี้เราอ่านในหญิงพรหมจารี5คนโง่5คนฉลาดเนาะพระเจ้าจะพาพี่น้องไปที่มัทธิวบทที่24ว่าการมารับเจ้าสาวไม่ใช่ว่าเจ้าบ่าวขับรถเบนซ์คันงามมารับเจ้าสาวแค่นั้นพี่น้องอันนั้นเป็นเพียงบนโลกใบนี้เนาะความยิ่งใหญ่อลังการก็เป็นมีเพียงเท่านั้นแต่การรับเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์เจ้าไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครพี่น้องมาดูและพี่น้องอยากจะเป็นเจ้าสาวคนนั้นไหมฮาเลลูยาดูเจ้าเบ่าของเราว่าจะมารับยังไงเนาะพี่น้องดูในมัทธิวบทที่24ข้อ30ถึง31 2ข้อเนาะบอกว่ายังไงพวกเขาจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนหมู่เมฆในท้องฟ้าด้วยเดชานุภาพฮาเลลูยาและพระเกียรติสิริอันยิ่งใหญ่ขอบคุณพระเจ้าพระองค์จะทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาพร้อมกับเสียงแตรดังสนั่นทูตสวรรค์นั้นจะรวบรวมผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้จากทั้งสี่ทิศจากสุดขอบฟ้าหนึ่งไปอีกสุดอีกขอบฟ้าข้างหนึ่งโอ้โหพี่น้องอยากเป็นเจ้าสาวไหมคะอยากเป็นเจ้าสาวบ้างหรือยังเนาะดูนะบอกว่าพวกเขาจะเห็นบุตรมนุษย์นั้นคือพระเยซูคริสต์เจ้าที่จะเสด็จกลับมาเนาะเมื่อวานที่เราได้อ่านว่าพระสัญญาของพระองค์ที่ว่าพระองค์เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางพระองค์และพระองค์จะเสด็จกลับมารับเราในยอห์นบทที่14ได้บอกไว้อีกเนาะว่าพระองค์จะเสด็จมารับเราพระองค์กลับไปนะหลังจากที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขนเนาะจากคนชั่วเนาะพอดีเข้าแผนงานของพระเจ้าที่จะทำการยิ่งใหญ่ในการปลดปล่อยคนจากบาปเนาะโดยการฟื้นจากตายในวันที่3และอยู่กับสาวกอีก40วันและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ฮาเลลูยาอยู่ณเบื้องขวาของพระบิดาและพระองค์ได้มาสัญญาพระองค์ได้สัญญาก่อนที่จะพระองค์จะจากไปนั้นพระองค์สัญญาไว้ในยอห์นบทที่14ว่าอย่าทุกข์ใจอย่ากังวลใจเนาะเพราะว่าพระองค์จะกลับไปหาพระบิดาและไปเตรียมที่ให้กับเราทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์เอเมนเนาะและพระองค์จะเสด็จกลับมารับเราอีกเนาะเพราะนั้นพระคำของพระเจ้านั้นสอดคล้องกันทุกข้อตอนตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมถึงพระคัมภีร์ใหม่นั้นจำอีกครั้งหนึ่งนะคะจะไม่มีการตัดพระคัมภีร์เดิมทิ้งเด็ดขาดพี่น้องเพราะว่าแม้แต่ขีดเดียวนั้นพี่น้องยังพินาศเลยและถ้าเอาไปทั้ง39เล่มนี่พี่น้องเราคิดดูแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะหลายคนคริสเตียนหลายคนบอกว่าไม่พระคัมภีร์ใหม่ไม่พระคัมภีร์เดิมไม่ใช้แล้วพี่น้องเราเป็นใครที่จะตัดพระคำของพระเจ้าทิ้งฮาเลลูยาเนาะเพราะฉะนั้นในนี้บอกว่าเขาจะเห็นบุตรมนุษย์คือพระเยซูนั้นเสด็จมาบนหมู่เมฆนั่นคือวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมารับเรานั่นเองการเป็นเจ้าเบ่าที่พระองค์จะมาดังสายฟ้าแลบเนาะในหมู่เมฆในท้องฟ้าด้วยเดชานุภาพด้วยฤทธิ์เดชเนาะและพระเกียรติสิริอันยิ่งใหญ่พี่น้องโอ้โหแล้วไม่ได้เสด็จมาคนเดียวเนาะไม่ได้เสด็จมาโดยพระองค์คนเดียวเนาะพระองค์จะส่งทูตสวรรค์เนาะของพระองค์มาพร้อมกับเสียงแตรดังสนั่นและฉันไม่ได้มาแบบซึมเศร้าและไม่ได้มาแบบเงียบๆพี่น้องและไม่ได้มาแบบที่มาบังเกิดในลางหญ้าอีกต่อไปแต่คราวนี้จะมาบนหมู่เมฆด้วยเดชานุภาพและพระเกียรติสิริอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์เนาะและเป่าแตรอันดังพี่น้องโอ้โหนั่นคือการเสด็จมาที่พระองค์เปรียบว่าเป็นการเสด็จมาของเจ้าเบ่า
ในครั้งนี้ที่พระองค์กำลังจะมารับเจ้าสาวดูสิว่าจะมีเจ้าสาวที่แบ่งเป็นเจ้าสาวโง่5คนและเจ้าเบาเจ้าสาวฉลาด5และเจ้าสาวโง่5คนเนาะเราจะอยู่ในกลุ่มไหนเนาะพระองค์บอกว่าทูตสวรรค์นั้นจะรวบรวมผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้ทั้ง4ทิศผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้ทั้ง4ทิศนั้นทำไมที่พระองค์เลือกสรรไว้แล้วเพราะว่าเจ้าสาวเหล่านั้นได้เตรียมตัวพร้อมไว้แล้วมาถึงปุ๊บก็เลือกสรรได้เลยเก็บเกี่ยวดวงจิตวิญญาณเหล่านั้นที่เตรียมตัวพร้อมเนาะคือเจ้าสาวเหล่านั้นคือคนบนโลกนี้ที่เตรียมตัวเตรียมชีวิตจิตวิญญาณของเราเพื่อการเสด็จกลับมาของพระองค์ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าจากสุดขอบฟ้าหนึ่งไปยังสุดขอบฟ้าอีกข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ที่เชื่อในพระองค์และเตรียมตัวพร้อมพี่น้องในทั่วโลกจากสุดขอบฟ้าหนึ่งไปอีกสุดขอบฟ้าหนึ่งนั้นที่เตรียมตัวพร้อมไว้แล้วจะไม่มีใครหลงเหลือเนาะหรือถูกทิ้งตกหล่นเลยเนาะเพราะว่าในการทำงานของทูตสวรรค์นั้นพี่น้องและที่พระองค์ส่งมานั้นจะไม่ผิดพลาดจะไม่ผิดพลาดว่าอ้อหรือว่าเหมือนกับเครื่องบินพี่น้องชื่อผิดไปตัวหนึ่งเนาะชื่อผิดไปตัวหนึ่งบอกว่าไปไม่ได้พี่น้องบอกว่าไปไม่ได้ต้องรออีกงวดหนึ่งเนาะอย่างนั้นก็เกิดมาแล้วจริงวันนั้นพ่อไปกับพี่สุภาพแล้วผิดไปตัวเดียวแล้วแก้แล้วแล้วก็ไปส่งไม่ถึงเขาเขาบอกไปไม่ได้ถ้าไปไม่ได้ข้าพเจ้าบอกแคนเซิลหมดเลยแคนเซิลหมดเลยเขาถึงจะไปเปลี่ยนไฟล์ให้พี่น้องอย่างนั้นแต่ว่าในพระเจ้านั้นจะไม่ผิดพลาดหรือตกหล่นไปเลยเนาะเพราะว่าจิตวิญญาณนั้นที่เป็นสื่อนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวอักษรดวงใจของมนุษย์นั้นกับพระองค์จะไม่มีการผิดไปแม้แต่ขีดเดียวขอบคุณพระเจ้าเนาะเพราะนั้นในทั่วนั้นที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้ก็จะได้ไปกับพระองค์แต่เดี๋ยวไปดูว่ามีไหมแล้วพวกที่ถูกทิ้งไว้และที่ไม่ได้เลือกไปนั้นก็คืออยู่ในข่ายของหญิงโง่5คนนั้นเนาะเจ้าสาวโง่5คนที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเนาะเรามาดูซิว่าอยู่ในข้อไหนเนาะอยู่ในแมทธิวบทที่25ย้อนกลับมาในบทที่25อีกครั้งหนึ่งในข้อ31ถึง40เพื่อเราจะได้เข้าใจชัดเจนเข้าใจชัดเจนถึงให้ว่าเราจะตัดสินใจยังไงในเรื่องของแกะและแพะนั่นเองเนาะเราจะไปดูว่าเอ๊ะแล้วเราเตรียมตัวอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมตัวเตรียมชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าเนาะและผู้ที่เตรียมตัวเชื่อในพระองค์แล้วต้องเชื่อฟังพระองค์ด้วยถ้าไม่เชื่อฟังพระองค์พบพระองค์ก็เหมือนไม่พบจริงไหมคะเชื่อก็เหมือนไม่เชื่อเพราะฉะนั้นในเรื่องของแกะและแพะนี่เป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเราทุกคนบนโลกใบนี้เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่ชีวิตของเราจะได้รับคัดเลือกไปไหมเนาะเป็นส่วนหนึ่งเรามาดูเนาะบอกว่าเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาแล้วพระเกียรติสิริของพระองค์เนาะเมื่อกี้เสด็จมาเนาะพระเกียรติสิริของพระองค์พร้อมด้วยทูตสวรรค์ทั้งหมดเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าสาวคนมารับไม่กี่คนแล้วก็ขึ้นรถเบนซ์คันงามไม่นะพี่น้องจากฟ้าสวรรค์เลยเนาะจากฟ้าสวรรค์พระองค์จะประทับบนบัลลังก์ของพระองค์ด้วยพระเกียรติสิริแห่งฟ้าสวรรค์โอ้โหพี่น้องเนาะมวลประชาชาติจะมาชุมนุมกันต่อหน้าไม่ใช่คนกลุ่มหนึ่งนะคะพี่น้องแต่ว่ามวลประชาชาติจะมาชุมนุมกันเพราะว่าพระองค์เสด็จมานี่ทั่วโลกจะเห็นพร้อมกันหมดจริงไหมคะเพราะนั้นมวลประชาชาติทุกส่วนของโลกจะมาชุมนุมกันต่อหน้าพระองค์และพระองค์จะทรงแยกประชากรของพระองค์จากกันเหมือนคนเลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะเนาะแพะก็คือเจ้าสาว5คนที่โง่แกะก็คือเจ้าสาว5คนที่ฉลาดฮาเลลูยาแกะนั้น
จะทรงให้อยู่เบื้องขวาของพระองค์ส่วนแพะจะอยู่เบื้องซ้ายแกะที่อยู่เบื้องขวาก็คือว่าเจ้าสาวฉลาด5คนหรือในกลุ่มนั้นที่เตรียมตัวไว้พร้อมนั้นอยู่เบื้องขวาก็คือแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเนาะแพะคือคนที่ไม่ได้เตรียมตัวและก็ไม่เชื่อในพระองค์หรือเจ้าสาวที่โง่5คนนั้นจะอยู่เบื้องซ้ายก็คือบึงไฟนรกเนาะฮาเลลูยาเนาะนั่นคือการตายครั้งที่2เนาะพระเจ้าพูดพี่น้องค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ชัดถ้อยชัดคำเนาะชัดถ้อยชัดคำแล้วองค์ราชันจะตรัสกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องขวาของพระองค์ว่าท่านผู้ได้รับพรจากพระบิดาของเรามารับมรดกของท่านเถิดคืออาณาจักรที่เตรียมไว้สำหรับท่านตั้งแต่ทรงสร้างโลกเตรียมไว้แล้วเนาะพี่น้องเพราะเมื่อเราหิวท่านก็ให้เรากินเรากระหายท่านก็ให้เราดื่มเราเป็นคนแปลกหน้าท่านก็ต้อนรับเราเราต้องการเครื่องนึ่งห่มท่านก็ได้ให้เราเราเจ็บป่วยท่านก็ดูแลเราอยู่ในคุกท่านก็มาเยี่ยมเยียนฮาเลลูยานั่นคือจิตใจที่ดูดำดูดีต่อพี่น้องที่ด้อยโอกาสฮาเลลูยานั้นในการประกาศข่าวประเสริฐของ Jesus Kingdom Ministry เองนั้นพี่น้องก็คืออยู่ในหัวใจที่ดูดำดูดีต่อพี่น้องอยากให้พี่น้องที่ทุกข์ยากนั้นได้รับการช่วยกู้นั่นเองเอเมนฮาเลลูยาแล้วผู้ชอบธรรมจะพูดกับพระองค์ว่าพระองค์เจ้าค่ะเมื่อใดที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์หิวและได้เลี้ยงดูพระองค์หรือเห็นพระองค์ทรงกระหายและได้ให้พระองค์ดื่มเนาะเมื่อใดที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์เป็นคนแปลกหน้าและได้ต้อนรับไว้หรือถวายฉลองพระองค์เมื่อพระองค์ทรงประสงค์เมื่อใดการที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ประชวรหรืออยู่ในคุกได้ไปเยี่ยมพระองค์เขาไม่ได้ทำให้กับพระองค์โดยตรงทำไมพระองค์บอกว่าทำให้เนาะองค์ราชันจะตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าสิ่งที่ท่านได้ทำแก่ผู้เล็กน้อยที่สุดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเราท่านก็ได้ทำให้กับเราด้วยฮาเลลูยาวันนั้นข้าพเจ้าจึงย้ำเน้นย้ำเสมอว่าผู้ใดก็ตามที่รักพระเยซูผู้ใดก็ตามที่รักพระเจ้าให้รักลูกแกะของพระองค์ด้วยเนาะเหมือนกับคนบอกว่าโอ้ถ้าจะรักฉันนะ love me love my dog เมื่อก่อนข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ลูกชายเลี้ยงสุนัขเมื่อรักลูกชายรักสุนัขก็รู้สึกว่ารักสุนัขไปด้วยจึงเข้าใจคำว่า love me love my dog เช่นเดียวกันรักพระองค์ต้องรักลูกแกะของพระองค์ด้วยเอเมนเพราะว่าพระองค์ทรงรักลูกแกะเหล่านั้นจริงไหมคะหลายคนรักพระองค์ร้องไห้ขึ้นพูดเป็นพยานปุ๊บน้ำตาไหลร้องไห้โอ้ดูเหมือนมีคนมีเป็นใจเมตตาเนาะแต่ในขณะเดียวกันร้องไห้กับพระองค์รักพระองค์แต่ว่าไม่รักลูกแกะของพระเจ้าเนาะข่มเหงรังแกลูกแกะของพระเจ้าอันนั้นพี่น้องพระองค์เปรียบไว้ในที่นี้ว่าถ้ารักพระองค์ที่จะเปรียบเสมือนทำให้กับพระองค์นั้นก็เปรียบเหมือนว่าสิ่งใดที่ท่านทำให้แก่ผู้เล็กน้อยที่สุดแม้แต่เล็กน้อยที่สุดนะพี่น้องไม่ใช่ว่าศิษยาภิบาลหรือทำให้ผู้รับใช้อย่างเดียวเนาะทำให้กับผู้เล็กน้อยในพวกพี่น้องของเราคือผู้ที่เชื่อในพระเยซูเนาะถึงแม้ว่าผู้ที่ไม่เชื่อพระองค์ก็ยังต้องการให้เราทำเช่นนั้นเหมือนที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ในเรื่องของคนต่างด้าวในเรื่องของแม่ไม้และลูกกำพร้าพระองค์ต้องการให้เราช่วยเหลือเห็นไหมคะนั้นเพราะนั้นแม้แต่ผู้เล็กน้อยที่สุดคนหนึ่งท่านก็ได้ทำให้กับเราด้วยเพราะนั้นพี่น้องที่ยังขาดส่วนนี้ไปเนาะต้องรีบขวนขวายกระตือรือร้นที่ขอพระองค์
ช่วยให้เราได้เข้าใจในการที่จะปรนิบัติรับใช้พระองค์ให้ครบบริบูรณ์เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าบอกว่าในยอห์นบทที่14ข้อ12เนาะบอกว่าผู้ที่เชื่อพระเยซูตรัสว่าผู้ที่เชื่อในเราผู้ที่เชื่อในพระองค์จะทำกิจที่พระองค์กระทำเนาะในการประกาศข่าวแผ่นดินสวรรค์การกลับใจใหม่ของประชากรของพระเจ้าเนาะไปทั่วทุกคนและอีกข้อหนึ่งที่เรายังขาดอยู่ก็คือว่าและเขาเหล่านั้นจะทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกเนาะอันนี้ที่ทุกคนยังมองข้ามไปอยู่ยังไม่มองเห็นจุดที่พระเยซูบอกเนาะเช่นเดียวกันในที่นี้ที่บอกว่ารักพระเจ้าแต่ว่าอยากปรนิบัติให้แต่กับพระองค์แต่ไม่ได้ปรนิบัติให้กับผู้เล็กน้อยเรายังขาดส่วนที่ดีที่สุดไปอีกเช่นกันพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นเราจะไม่พลาดเพราะว่าถ้าเราทำสิ่งดีเหล่านี้พระเจ้าบอกว่าเราจะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์เนาะมีคืออาณาจักรที่เตรียมไว้สำหรับท่านตั้งแต่ทรงสร้างโลกเห็นไหมคะเนาะและผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติหรือว่าไม่ได้ทำให้แก่ผู้เล็กน้อยล่ะเนาะโอ้ถึงแม้ว่าเขาจะทำให้กับพระองค์ถ้าเราอ่านต่อลงมานั้นคนบางพวกนั้นบางจำนวนที่ได้ทำปรนิบัติรับใช้พระเยซูคริสต์เจ้าหรือปรนิบัติหน้าที่ในการงานของพระเจ้าดูเหมือนว่าเราปรนิบัติแต่ว่าผู้ที่ทุกข์ยากหรือผู้ที่เล็กน้อยเราทอดทิ้งเขาพระเจ้าได้ตรัสไว้ในนี้บอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าสิ่งใดที่เจ้าไม่ได้ทำให้แก่ผู้เล็กน้อยที่สุดคนหนึ่งเป็นในคนเหล่านี้เจ้าก็ไม่ได้ทำให้เราด้วยเห็นไหมคะเพราะนั้นมันขาดส่วนไปถึงแม้เราคิดว่าเราปฏิบัติรับใช้พระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐในคริสตจักรเนาะแต่ในส่วนที่พระองค์ให้เราที่เราสั่งสอนในขณะเดียวกันภาคปฏิบัติเราต้องทำด้วยถ้าเราขาดไปพระเจ้าบอกว่ายังไงแล้วคนเหล่านี้ต้องออกไปรับโทษนิรันดร์แต่ผู้ชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์เพราะฉะนั้นไม่ว่าผู้ที่เชื่อแล้วหรือผู้ที่ยังไม่เชื่อผู้ที่เป็นผู้รับใช้เนาะหรือผู้ที่รู้สึกว่าใกล้ชิดพระเจ้าเนาะอย่างนั้นต้องเตรียมตัวของเราแต่ละคนให้พร้อมตลอดเวลาด้วยเช่นกันทั้งจิตใจจิตวิญญาณที่พร้อมพี่น้องพร้อมและเชื่อฟังพระองค์ทั้งหมดไม่ได้เชื่อบางส่วนหรือขาดบางส่วนเพราะถ้าว่าเราเชื่อไม่ครบเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการทำกิจที่ยิ่งใหญ่ที่เรายังขาดไปอยู่หรือว่าเรื่องที่จะปรนิบัติรับใช้ให้กับคนที่ยังด้อยโอกาสหรือผู้เล็กน้อยนั้นจะเข้าข่ายในการที่เราเลือกปฏิบัติมันจะไปอยู่ในมาระคีบทที่2นะคะว่ามาระคีนั้นได้บอกเราไว้ว่ายังไงในแม้พระธรรมเดิมเนาะบอกกับเราไว้ว่าถ้าเราเลือกปฏิบัติเราไม่ได้ทำทั้งหมดที่พระเจ้าบอกพี่น้องเป็นยังไงเราดูซิว่าพระธรรมของพระเจ้านั้นบอกเราไว้ว่ายังไงอยู่ในมาระคีบทที่2ข้อ9นะคะว่าฉะนั้นเราจึงทำให้เจ้าตกต่ำเป็นที่ดูหมิ่นต่อประชากรทั้งปวงเพราะเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางของเราแต่นำบทบัญญัติของเรามาเลือกปฏิบัติเห็นไหมคะมาเลือกปฏิบัติเราไม่ได้ปฏิบัติให้ครบถ้วนถ้าเรารักพระองค์จริงๆเราต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนพี่น้องอย่างโดยเฉพาะที่ข้าพเจ้าบอกแล้วก็ในการเลือกแกะและแพะเนี่ยพี่น้องอันตรายเนาะไม่ใช่ว่าเราจะทำสุ่ม4สุ่ม5หรือไม่ระมัดระวังหรือไม่ยำเกรงพระเจ้าหรือว่าอยากจะช่วยก็ช่วยไม่อยากช่วยก็ไม่ช่วยไม่ใช่หัวใจของพระองค์ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญการที่เราพระเจ้าพระเยซูบอกว่าพระองค์มาเพื่อปรนิบัติไม่ใช่มาใช้คนแต่มาปรนิบัติรับใช้มนุษย์พี่น้องเพื่อให้เป็นแบบอย่างเนาะให้เป็นแบบอย่าง
พระเจ้าเสด็จมาเพื่อที่จะปรนิบัติรับใช้มนุษย์แล้วก็สอนเราพระเจ้าไม่ได้เสด็จมาเพื่อที่จะให้เราดูเป็นตัวอย่างคอยที่จะชี้นิ้วสั่งการพระองค์ไม่ต้องการให้เราเป็นอย่างนั้นฮาเลลูยาเนาะพระเจ้าต้องการให้เราอ่อนน้อมถ่อมใจเราขอบคุณพระเจ้าเพราะนั้นในการกระทำเช่นนี้นั้นก็เป็นส่วนที่จะทำให้เรารู้ว่าเรานั้นอยู่ในข่ายของเจ้าสาวที่โง่หรือเจ้าสาวที่ฉลาดเนาะเจ้าสาวที่ไม่แบ่งปันนั้นก็คืออยู่ในเจ้าสาวที่โง่เราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมจิตใจในการเตรียมน้ำมันเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์หมายถึงน้ำมันในชีวิตของเราที่เราจะเตรียมเนาะที่เราจะได้รับการเจิมจากพระเจ้าเอเมนเนาะขอบคุณพระองค์พระเจ้าจะพาพี่น้องไปนะเจ้าสาวเจ้าเบ่าที่เสด็จมาจากฟ้าสวรรค์พร้อมด้วยทูตสวรรค์รแตรเสียงดังสนั่นที่มารับเจ้าสาวอย่างสมเกียรติที่เป็นลูกของกษัตริย์เหนือกษัตริย์เนาะเราทุกคนที่เชื่อในพระองค์นั้นเป็นลูกกษัตริย์นะคะพี่น้องเนาะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่กษัตริย์บนโลกนี้แต่เป็นกษัตริย์องค์จอมเจ้านายที่เสด็จมาจากสวรรค์เพราะนั้นในการเสด็จมารับเจ้าสาวหรือลูกของพระองค์นั้นก็ต้องสมเกียรติด้วยเห็นไหมคะพระองค์บอกว่าผู้ใดก็ตามที่ยอมทุกข์ยากในการงานของพระองค์นั้นเพื่อพระองค์จะได้ร่วมพระเกียรติสิริกับพระองค์ด้วยเอเมนเนาะขอบคุณพระเจ้าแล้วจะพาพี่น้องไปอยู่ในวิวรณ์นะคะวิวรณ์บทที่21วิวรณ์บทที่21ในข้อ1ลงไปเลยเนาะที่พระองค์ได้พูดถึงเยรูซาเล็มใหม่ที่รับมารับเจ้าสาวแล้วเอาไปไว้ที่ไหนพี่น้องเนาะเรารู้แล้วล่ะคนที่เป็นเจ้าสาวโง่ต้องไปตายครั้งที่2คือตายตกในบึงไฟนรกและเจ้าสาวที่ฉลาดพระองค์เสด็จมารับไปอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าและแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าพระองค์ให้ชื่อว่าเยรูซาเล็มใหม่เยรูซาเล็มใหม่มีลักษณะเป็นยังไงพี่น้องเพื่อเราจะได้ยำเกรงพระเจ้าและตื่นตาตื่นตัวตื่นใจที่จะเตรียมตัวของเราที่จะเข้าเยรูซาเล็มใหม่เอเมนไหมคะจะไม่ไปเข้าบึงไฟนรกฮาเลลูยาไม่มีใครอยากไปเนาะในวิวรณ์บทที่21ข้อ1ลงไปกล่าวว่าและข้าพเจ้าเห็นฟ้าใหม่และโลกใหม่เพราะฟ้าเต็มเพราะฟ้าเดิมและโลกเดิมได้ดับสูญไปแล้วเนาะวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาที่ว่าจะต้องในวันสิ้นยุคนั้นจะต้องโลกนั้นจะถูกเผาเป็นจุนพี่น้องจะไม่มีอะไรเหลือซ้อนเลยเนาะพระองค์จะรับเราขึ้นมาเนาะได้โลกเดิมฟ้าเดิมและโลกเดิมได้สูญดับสูญไปแล้วทะเลก็ไม่มีแล้วข้าพเจ้าเห็นนครบริสุทธิ์คือเยรูซาเล็มใหม่ที่พระเจ้าทรงได้ให้เลื่อนลงมานะจากสวรรค์ฮาเลลูยานครนี้ได้รับการตระเตรียมไว้เหมือนเจ้าสาวแต่งกายงดงามยอรอรับผู้เป็นสามีเนาะและข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากพระที่นั่งว่าบัดนี้ที่ประทับของพระเจ้ามาอยู่กับมนุษย์แล้วเอเมนเนาะพระองค์จะทรงสถิตกับพวกเขาเขาทั้งหลายจะเป็นประชากรของพระองค์ฮาเลลูยาและพระเจ้าเองจะทรงอยู่กับพวกเขาและเป็นพระเจ้าของพวกเขาเนาะพระองค์จะทรงซับน้ำตาทุกหยดของพวกเขาจะไม่มีความตายหรือการคร่ำครวญหรือการร่ำไห้หรือความเจ็บปวดรวดร้าวอีกต่อไปสิ่งเหล่านี้จะไม่มีเลยพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเพราะระบบเก่าได้ผ่านพ้นไปแล้วเอเมนเนาะพระองค์ประทับบนพระที่นั่งและตรัสว่าเรากำลังสร้างสรรพสิ่งขึ้นใหม่และตรัสอีกว่าจงเขียนสิ่งนี้ลงไปเนาะเพราะข้อความเหล่านี้เที่ยงแท้และเชื่อถือได้เอเมนเนาะ
พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าสำเร็จแล้วเราคืออัลฟาและโอเมก้าเนาะคือเป็นประถมและอวสานเป็นแรกและเป็นที่สิ้นที่สุดเนาะที่โลกที่โรคกระทำเราจะให้ผู้นั้นตื่นจากดื่มจากทานน้ำพุแห่งชีวิตเนาะไม่ต้องเสียอะไรฮาเลลูยาผู้ที่มีชัยชนะจะได้รับทั้งหมดนี้เป็นกรรมสิทธิ์พี่น้องดูหญิงฉลาดที่เจ้าเบ่ามารับเนาะด้วยความสง่างามด้วยสมเกียรติที่เป็นลูกของกษัตริย์เป็นเหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายเนาะสมเกียรติสิ่งเหล่านี้เราจะได้เป็นกรรมสิทธิ์โอ้ฮาเลลูยาเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราพระเจ้าพูดไว้ชัดเจนพี่น้องไม่มีใครไม่มีศาสดาใดไม่มีศาสนาใดเนาะที่จะพูดไว้ชัดเจนพี่น้องเมื่อวานพี่สาวของข้าพเจ้าได้พูดถึงการทำความดีต้องเหมือนกับว่าไปทำพิธีสวดมนต์อะไรนะของอีกที่ภูเขาทิเบตอะไรของเขานี่เนาะแบบโอ้พระบิดาฮาเลลูยาเนาะขอพระเจ้าช่วยเขาเพราะพระเจ้าช่วยเราทุกคนนี่นะฮาเลลูยาส่วนคนที่ขี้ขลาดตาขาวคนที่ไม่เชื่อคนชั่วช้าฆาตกรคนผิดศีลธรรมทางเพศ คนใช้คาถาอาคมคนกราบไหว้รูปเคารพและคนทั้งปวงที่พูดโกหกที่ของเขาคือบึงไฟกรรมฐานลุกโชนเนาะนั่นคือความตายครั้งที่สองโหพี่น้องนั่นแหละค่ะที่หญิงโง่หรือว่าเจ้าสาวโง่ห้าคนที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเนาะนั่นแหละคือบึงไฟนรกจะเป็นที่ไปเนาะและนั่นเป็นการตายครั้งที่สองขอโทษนะคะพี่น้องพระบิดาเนาะข้าเจ้าจะอ่านให้พี่น้องฟังอีกตรงนี้เนาะหนึ่งในทูตสวรรค์เนาะองค์ที่ถือขันแห่งภัยพิบัติ7ประการนั้นสุดท้ายนั้นมาบอกข้าพเจ้าว่ามาเถิดเราจะให้ท่านดูเจ้าสาวคู่อภิเษกของพระเมสสโปดกเจ้าสาวหมายความว่าไม่ใช่เราคือผู้ที่พระองค์เลือกสรรนั้นจะไปแต่งงานกับพระเยซูคริสต์เจ้าอีกครั้งไม่ใช่นะคะความเปรียบเทียบนั้นหมายถึงว่าพี่น้องเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนี้มีความรักสนิทสนมแนบแน่นและที่จะเดินอยู่ด้วยกันเนาะในการเปรียบเทียบตรงนี้ที่ว่าเหมือนเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนั้นในการที่พระองค์บอกว่าเราจะกลับมารับเจ้าไปอยู่ด้วยกับพระองค์เห็นไหมคะจะมีความสนิทสนมความเป็นกันเองพี่น้องฮาเลลูยาตรงนั้นเนาะคู่อภิเษกของพระเมสสโปดกเนาะเราจะให้ท่านดูเจ้าสาวคู่อภิเษกของพระเมสสโปดกโดยพระวิญญาณทูตนั้นนำข้าพเจ้าไปที่ภูเขาสูงใหญ่และสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นนครบริสุทธิ์เนาะคือเยรูซาเล็มที่พระเจ้าทรงให้เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าพี่น้องขอบคุณพระองค์นครนั้นเปล่งประกายด้วยพระเกียรติสิริของพระเจ้าส่องแสงจิตจะเจอจ้าดังแสงอัญมณีล้ำค่าเช่นในความใสดังใสกระจ่างดังแก้วพี่น้องหมายความว่าสิ่งในเยรูซาเล็มใหม่นั้นที่มีแสงพระสิริของพระเจ้าเจอจ้าภายในนั้นไม่ใช่เหมือนแสง
ไฟอย่างนี้นะคะเพียงแค่นี้บางทีแสงส่องมาตรงนี้มืดตรงนั้นดำนะตรงนั้นสว่างอะไรอย่างนี้จะไม่ทั่วเนาะแต่ว่าแสงที่เจิดจ้าอันล้ำค่าของพระองค์นั้นพระเกียรติสิริของพระเจ้าที่ส่องสว่างนั้นพี่น้องจะไม่มีตรงนี้กระดำกระด่างเนาะเป็นประกายพี่น้องสวยฮาเลลูยานะขอบคุณพระเจ้านครนั้นมีกำแพงสูงใหญ่เนาะมี12ประตูแต่ละประตูมีทูตสวรรค์ประจำประทับอยู่เนาะบนประตูแต่ละประตูนั้นมีชื่อตระกูลในอิสราเอล12เผ่าด้านตะวันออกนั้นเนาะเพราะนั้นตรงนี้ก็หมายถึงว่าในแต่ละประตูนั้นในที่แต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าไม่ใช่หมายความว่าโอ้ของเราไม่มีสิทธิ์นะพี่น้องที่มีชื่อประตูของคนเหล่านี้เพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับว่ารุ่นแรกเนาะรุ่นแรกมนุษย์ที่รุ่นแรกๆที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้ในเวลานั้นเนาะขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระองค์ตรงนี้อีกนิดหนึ่งเนาะข้าพเจ้าไม่เห็นพระมิหารในนครนี้เลยเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธิ์และพระเมสสโปรดกคือพระวิหารแห่งนครนครนี้ไม่ต้องอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์เพราะพระเกียรติสิริของพระเจ้าคือแสงสว่างและพระเมสสโปรดกคือดวงประทีปแห่งนครนี้เอเมนเนาะสิ่งใดๆที่เป็นมลทินหรือผู้ทำสิ่งที่น่าละอายหรือโป้ปดมุสาจะไม่มีวันได้เข้านครนั้นเลยนะเฉพาะผู้ที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมสสโปดกเท่านั้นจึงจะเข้าได้เพราะนั้นพวกที่เตรียมตัวพวกที่เชื่อฟังพระองค์ทั้งหมดนั้นนะพี่น้องก็จะมีชื่อจดอยู่ในบัญชีแห่งชีวิตของพระเจ้าขอบคุณพระองค์เนาะและข้าพเจ้าจะพาพี่น้องมาในวิวรณ์บทที่22วิวรณ์บทที่22เนาะแล้วก็อาจจะจบตรงนี้เนาะวิวรณ์บทที่22พระองค์บอกว่ายังไงในข้อที่7เนาะลงไปพระเยซูกำลังจะเสด็จมาเนาะพระเยซูกำลังเสด็จมาเนาะเมื่อกี้ที่เราได้อ่านไปว่าพระเยซูนั้นเสด็จมาแบบไหนเนาะอันนี้พระเยซูกำลังจะเสด็จมาดูเถิดเราจะมาในไม่ช้าความสุขมีแก่ผู้ที่ยึดถือคำเผยพระวจนะในหนังสือนี้หมายถึงว่าผู้ที่ยึดถือในหนังสือนี้ผู้ที่ในพระคำเล่มนี้นั่นเองเนาะอีกครั้งนะคะความสุขจะมีแก่ผู้ที่ยึดถือคำเผยพระวจนะในหนังสือนี้เพราะฉะนั้นเป็นคำของพระบิดาในสวรรค์พระเยซูคริสต์เจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เปิดเผยเนาะใครก็ตามที่ได้อ่านหนังสือในเล่มนี้พี่น้องเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยนั้นจะมีความสุขจะมีสันติสุขจะได้เห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะได้รับการช่วยกู้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายังขาดอยู่พระเจ้าจะเติมให้เต็มล้นด้วยพระสัญญาและความจริงและฤทธิ์อำนาจของพระองค์มาในชีวิตของเราฮาเลลูยาเนาะข้าพระเจ้ายอนคือผู้ที่ได้ยินได้เห็นสิ่งเหล่านี้และเมื่อเห็นแล้วได้ยินแล้วข้าพระเจ้าก็หมอบลงเพื่อนมัสการเนาะแทบเท้าทูตสวรรค์ผู้สำแดงแก่ข้าพระเจ้าแต่ทูตนั้นบอกข้าพเจ้าว่าอย่าทำเช่นนี้เลยเราเป็นเพื่อนผู้รับใช้ร่วมกับท่านและร่วมกับพี่น้องของท่านคือเหล่าผู้เผยพระวจนะและคนทั้งปวงที่ถือรักษาถ้อยคำในหนังสือนี้จงนมัสการพระเจ้าเถิดเอเมนฮาเลลูยาแล้วทูตนั้นมาบอกข้าพเจ้าว่าอย่าเปิดเผยผนึกคำเผยพระวจนะในหนังสือนี้เพราะใกล้จะถึงเวลาแล้วคือผู้ที่ทำผิดก็ปล่อยให้ทำผิดต่อไปผู้ที่ชั่วช้าก็ให้ชั่วช้าต่อไปผู้ที่ทำสิ่งที่ถูกต้องก็ให้ทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไปผู้ที่บริสุทธิ์ก็ให้รักษาตัวให้บริสุทธิ์ต่อไปพระองค์หมายความว่าสรุปก็คือว่าไม่บังคับใครเลยเนาะเมื่อได้ยินได้ฟังคำสอนของพระองค์แล้วการบอกกล่าวแล้วถ้ายังอยากจะทำอย่างเดิมพระองค์ไม่บังคับใครเลยไม่ฉุดกระชากลากดึงเนาะฮาเลลูยาถ้าอยากจะกลับใจ
ก็กลับใจมาทำสิ่งที่ดีและบริสุทธิ์ของพระเจ้าเนาะฮาเลลูยาดูเถิดเราจะมาในไม่ช้าบำเหน็จอยู่ที่เราและเราจะให้แก่ทุกคนตามการกระทำของเขาเราคืออัลฟาและโอเมก้าเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายเป็นปฐมและอวสานฮาเลลูยาความสุขมีแก่บรรดาผู้ที่ชำระเสื้อผ้าของตนเพื่อเขาจะได้มีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิตและผ่านประตูเข้าสู่นครนั้นได้เอเมนไหมคะฮาเลลูยาเนาะชำระเสื้อผ้าของตนเนาะให้นั่นก็คือเราเชื่อฟังพระองค์กลับใจใหม่ชำระด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าถึงจะมีเสื้อผ้าที่ได้ชำระแล้วคือเสื้อแห่งความชอบธรรมของพระเจ้านั่นเองเอเมนพวกที่อยู่ภายนอกคือสุนัขคนที่ใช้คาถาอาคมคนที่ผิดศีลธรรมทางเพศฆาตกรคนกราบไหว้รูปเคารพคกทุกคนที่รักการมุสาและประพฤติตามนั้นพี่น้องโอฮาเลลูยาเพราะนั้นพระองค์เปรียบแรงเนาะเนาะคือพวกที่อยู่ภายนอกคือพวกสุนัขโอ้พระบิดาเราเยซูส่งทูตสวรรค์ของเรามาเป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้แก่ท่านเพื่อคริสตจักรต่างๆเราเป็นทายาทและเป็นเชื้อสายของดาวิดเราเป็นดาวรุ่งแห่งรุ่งอรุณอันสุขใสเนาะพระวิญญาณของพระเจ้าตรัสว่ามาเถิดเราได้ให้ผู้ที่ได้ยินกล่าวว่ามาเถิดผู้ใดกระหายให้ผู้นั้นเข้ามาและผู้ใดปรารถนาให้ผู้นั้นมารับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยเอเมนพี่น้องนี่อันนี้อีกนิดหนึ่งข้าพเจ้าขอเตือนทุกคนที่ได้ยินคำเผยพระวจนะในหนังสือนี้ผู้ใดที่เพิ่มเติมสิ่งใดลงไปพระเจ้าจะทรงเพิ่มภัยพิบัติที่บรรยายไว้ในหนังสือนี้แก่เขาถ้าผู้ใดตัดทอนข้อความจากคำเผยพระวจนะนี้พระเจ้าจะทรงตัดส่วนแบ่งของเขาในต้นไม้แห่งชีวิตและในนครบริสุทธิ์นั้นซึ่งบรรยายไว้ในหนังสือนี้ฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ได้บอกแล้วก็หลายครั้งนะจะมีจำนวนมากด้วยไม่ใช่จำนวนน้อยนะพี่น้องที่บอกว่าพระธรรมเดิมนั้นไม่ใช้แล้วไม่ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าพระคำของพระเจ้าพูดไว้ชัดเจนเนาะเราจะไม่ต่อเติมหรือตัดออกไปเพราะว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เนาะเพราะนั้นสรุปก็คือว่าพี่น้องรู้แล้วว่าในหัวข้อเรื่องว่าเจ้าสาวเตรียมตัวพร้อมเพื่อการเสด็จมารับตัวของเจ้าบ่าวเนาะและใครคือเจ้าสาวคือเราทุกคนบนโลกนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนาะและใครคือเจ้าเบ่าคือพระเยซูคริสต์เจ้าและใครคือเจ้าสาว5คนที่โง่ใครคือเจ้าสาว5คนที่ฉลาดพี่น้องคงเข้าใจเนาะและพระองค์จะรับไปไหนพี่น้องพระองค์จะรับไปในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเนาะแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าที่มีลักษณะเป็นยังไงเนาะไม่มีน้ำตาไม่มีการเสียใจไม่มีการร้องไห้แต่สุขใสสว่างสวยด้วยพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าฮาเลลูยาเนาะไม่มีความทุกข์ระทมอีกแล้วขอบคุณพระเจ้าไม่มีการอิจฉาริษยาไม่มีการใส่ร้ายป้ายสีไม่มีสิ่งที่ชั่วช้าอยู่ในนั้นเลยเนาะอยู่ในนครใหม่ของพระเจ้าเลยเพราะฉะนั้นน่ะข้าพเจ้าเองผู้ที่เชื่อในพระองค์เนาะข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าดีใจมากดีใจที่เป็นบุตรของพระเจ้าดีใจมากที่เป็นลูกของกษัตริย์เหนือกษัตริย์ไม่ใช่ลูกกำพร้าอีกต่อไปดีใจมากที่มีสหายที่ดีเลิศคือพระเยซูคริสต์เจ้าดีใจมากที่มีผู้เลี้ยงอันประเสริฐไม่เคยทอดทิ้งเราคือพระเยซูคริสต์เจ้าที่เป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลิศฮาเลลูยาฮาเลลูยาและเลี้ยงดูเราพี่น้องปกป้องเราเนาะดีใจมากที่พระองค์นั้นจะเสด็จมารับเราและให้เราได้ร่วมพระเกียรติสิริกับพระองค์ด้วยขอบคุณพระเจ้าเนาะและใน
การที่พระองค์มารับเราไม่มีการตายครั้งที่สองพี่น้องเราไม่มีการตายครั้งที่สองไม่มีการจัดงานศพของครั้งที่สองด้วยเนาะฮาเลลูยาเนาะวันนี้พี่น้องเราจะขอกล่าวไว้แค่นี้เนาะข้าพเจ้าเองจะกล่าวพระวจนะของพระเจ้าไว้แค่นี้แล้วกล่าวและสรรเสริญพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรเนาะยัสเซนนันพุลล้นเราอธิษฐานด้วยกันค่ะพี่น้องพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนที่ได้ยินได้ฟังยัสเซนแน่นพูนล้นและครอบครัวของเราทุกคนขอทรงปกป้องเราทุกคนพระบิดาเจ้าให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายพ้นจากอันตรายใดๆทั้งปวงให้เราทุกคนเดินอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าและที่จะทำปฏิบัติเชื่อและฟังคำและทำตามในสิ่งที่พระองค์ทรงสอนเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวชีวิตของเราในวันที่พระองค์เสด็จกลับมารับเราข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระพรนี้ไหลล้นไปถึงครอบครัวของท่านครอบครัวของผู้จัดเตรียมครอบครัวของผู้ที่เสียสละครอบครัวของผู้ที่ร่วมงานในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ลูกขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์และกราบขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนครับพี่น้องขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะ